สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์มาพร้อมกับไอเทมที่เรียกได้ว่าเป็น top 5 favorite นะคะในช่วงนี้เลยนะคะก็คือลิปสติกเนื้อฉ่ำเราใช้ลิปสติกเนื้อแมตต์กันมาค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานมากๆมันติดทนไม่ต้องเติมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะวันธรรมดา everyday look เมย์เชื่อว่าทุกๆคนอ่ะต้องการลิปสติกที่แบบเนื้อสบายปากฉ่ำๆให้ความชุ่มชื้นนะคะแมตต์กำลังอินใช่ไหมพวกลิปฉ่ำๆที่แบบเงาเหมือนกระจกเหมือนแก้วนะคะทำให้ปากเราดูวาวๆเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาฮิตอีกรอบนึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเมย์ก็เลยจะเอาเรียกว่าเป็น top 5นะคะในแบรนด์ที่เมย์ชอบแล้วก็สีที่เมย์ชอบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับไอเทมที่ทำให้ปากเราฉ่ำลิปบาล์มนั่นเองนะคะแบบสิ่งที่เมย์ใช้มาหลายปีมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็คือนี่เลย Laneige นะคะตัวนี้เป็นลิปสลิปปิ้งแมสนะคะก็ทุกคนจะรู้จักกันอยู่แล้วเขาดังของเขามากๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เมย์นับเป็นไอเทมลิปฉ่ำว้าวเลยคือเมย์ทาก่อนนอนทุกคืนนะคะแล้วก็บ่งหนาทาหนาหนาเนี่ยจริงๆเอฟเฟกต์หนึ่งที่มันได้คือมันให้ความเงาฉ่ำแล้วก็เคลือบริมฝีปากได้ดีมากความเงาด้วยแล้วก็มีสีระเรื่อเล็กๆอ่ะตัวนี้คือแบบดีมากนะคะมันมีออกมาหลายกลิ่นหลายสีนะคะแต่ว่าตัวที่เมย์จะชอบที่สุดก็คือจะเป็นเบอร์รี่เนี่ยแหละก็เป็นคลาสสิกของเขานะคะมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็แน่นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ปากแห้งมากๆนะคะตัวนี้คือ1ไอเทมฉ่ำวาวอันแรกที่เมย์อยากจะให้ใช้ก่อนเลยคือทุกคนนะก่อนจะทาลิปแมตหรือว่าลิปฉ่ำๆทั้งหลายนะคะลิปแบบนี้นะคะช่วยบำรุงได้ดีมากอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เมย์ชอบใช้มากนะคะก็คือนี่เลยทูโทนนะคะตัวนี้เป็นทินบาร์นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ออกมานานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวที่เมย์หยิบออกมาใช้บ่อยเนื่องจากว่ามันเป็นการรวมกันของลิปสลิปปิ้งมาสก์ตัวนี้นะคะเอามาผสมกับสีทินนิดนึงสิ่งที่จะได้ก็คือว่าเราสามารถได้สีนะระเรื่อระเรื่อด้านในนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงด้วยเจ้าตัวลิปสลิปปิ้งมาสก์ตัวนี้ไปด้วยซึ่งมันเป็นเนื้อที่แบบดีมากทุกคนเห็นมันว้าวนะคะเมทาบ่อยมากๆสีที่เมชอบใช้ก็จะเป็นเบอร์8นะคะมันจะเป็นสีที่แบบมีความแดงๆกล่ำๆนะคะทาแล้วมันก็ทำให้ปากดูสดใสดีวันไหนที่แบบอยากได้ลุคง่ายๆสบายๆปัดๆตัวนี้ก็คือแจ่มต่อมานะคะแบรนด์ที่2นะคะก็คือแบรนด์นี้เลย Lily by Red นะคะสำหรับ Lily by Red เนี่ยเป็นอีก1แบรนด์ที่ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากคือมันออกมาใหม่พรีเซนเตอร์เป็นแบบนายแบบผู้ชายอะไรเงี้ยเป็นไอดอลผู้ชายนะคะก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองดูอันนึงปรากฏว่ารุ่นที่เมย์ใช้คือ Bloody Liar Coating Tint นะคะเป็นทั้งทินแล้วก็เป็นกลอสในอันเดียวกันนะเบอร์ที่เมย์ชอบคือเบอร์6นะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะปรับแพคเกจจิ้งแล้วแหละแต่ว่าโทนสีก็จะประมาณนี้ลองไปหาดูกันได้นะสำหรับวันนี้เมย์ว่าเนื้อเขาอ่ะมันจะมีความเป็นมูสเล็กๆคือเป็นทินที่มีแบบพิกเมนต์แน่นมากนะคะทุกคนสามารถทาให้กลบริมฝีปากก็ได้หรือว่าเห็นพื้นปากเรื่อยๆก็ได้นะเนื้อมันจะมีความหยุ่นๆคล้ายเจลลี่นิดนึงนะมันจะมีความเกาะผิวเป็นแบบเรียกว่ายุ่มๆปากนิดนึงนะคะก็จะนุ่มๆปากนะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่านอกจากจะให้ความฉ่ำแล้วให้พิกเมนต์ที่ดีมากแล้วทินสีตัวนี้คือติดทนมากนะคะปาดออกนะคะสีมันก็จะแบบสเตนอยู่ที่ริมฝีปากคือถ้ายิ่งทาบนปากจะยิ่งชัดมากให้ทั้งความฉ่ำเงากลอสนุ่มปากชุ่มปากให้ความติดทนด้วยเอาจริงๆในบรรดา5ตัวที่พูดถึงวันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดทนที่สุดนะกลิ่นหอมมากอันนี้คือกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นหอมน่ารักมากนะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากๆอัพสเต็ปขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นลิปที่ฮิตที่สุดตอนนี้นะคะ Bobbi Brown นะคะตัวนี้เป็น Clutch Lip Color นะคะใช้แล้วชอบบ่อยมากอะเป็น Favorite ของเมย์ในหลายๆครั้งแล้วก็ใช้ติดต่อกันบ่อยมากๆนะคะเนื้อฉ่ำแล้วก็บำรุงปากได้ค่อนข้างดีและให้ความเป็นธรรมชาติด้วยหัวแปรงเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นอุ้งน่ารักน่ารักแบบนี้คือสามารถวาดบนปากแล้วก็วาดเชฟได้ดีมากเลยเนื้อตัวนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นเนื้อที่มีความฉ่ำแน่นอนอยู่แล้วเราพูดถึงลิปกลอสสำหรับวันนี้นะให้พิกเมนต์ในระดับปานกลางนะคะสวอชไปมันก็ยังคงเห็นเป็นเนื้อผิวพอเวลามีพิกเมนต์เพิ่มขึ้นมานิดนึงมันก็ทำให้สีปากจริงเรามันดูแบบสวยขึ้นนะคะละมุนขึ้นเหมือนสีริมฝีปากเราแต่ว่าสวยกว่านั่นเองนะคะสำหรับความฉ่ำตัวนี้ก็คือฉ่ำในระดับนึงแต่ถ้าสมมติว่าทาวนไปวนมาเรียกว่าเกลี่ยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟินิชคล้ายๆเหมือนซาตินคือมันจะไม่ได้แบบกลอสเงาวิปสะท้อนแสงเท่าไหร่มันจะเน้นเรื่องของความแบบ
ดูจุยซี่ดูมีน้ำมีนวลขึ้นมานิดนึงทำให้ปากไม่ดูแห้งนะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่เมทาบ่อยมากๆไม่เยิ้มไม่หนึบไม่หนึบปากเลยแล้วก็สบายมากถ้าใช้เป็นแบบ daily basics ทุกๆวันนะคะทาง่ายมากก็จะเป็น smoothie move นะคะที่เป็น favorite ไปเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมดาร์กขึ้นมานิดนึงกำกับขึ้นมานิดนึงก็คือฮกโกโก้นะคะตัวนี้ก็ทาบ่อยนะอยากให้ความกลอสความฉ่ำไบรท์สดใสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะทาทับด้วยสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีBig Apple นั่นเองนะคะในเรื่องของความจิตทนกลางๆนะคะมันเป็นพิกเมนต์ที่ไม่ใช่ทินสีมันก็จะไม่ได้อยู่ไปตลอดก็ต้องเติมเรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ง่ายเติมง่ายสบายนะสำหรับกลิ่นตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่กลิ่นแบบหอมหอมไม่ได้ใส่น้ำหอมอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นกลิ่นเหมือนตัวคลาสลิปสติกที่เป็นแท่งนะคะไม่ได้หอมอะไรมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กวนการทาลิปอะไรของเมย์ก็ยังสามารถใช้ได้ทุกวันปกตินะคะชินแล้วนะถัดมาสองตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามาตีคู่สูสีกันมากเขามีความแบบกลาสเป็นลิปกลาสที่แบบเงาเป็นกระจกมากคือเงาพุ่งมากนะคะเมย์จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกัน MAC นะคะตัวนี้เป็น Shot of Color Lip Oil นะคะอันนี้คือ3สีที่เมย์มีนะเป็นเขาเรียกว่าความเกาหลีในแบรนด์ MAC มากคือปกติแบรนด์ MAC เขาก็จะมีลิปสติกหลายแบบหลายรุ่นอยู่แล้วนะคะเราเคยทำ Top 5ไปแล้วแต่ตัวนี้ออกมาใหม่หลัง Top 5นะการไม่ได้รวมเจ้าตัวนี้ไว้ใน Top 5คลิปนั้นคือแบบเสียใจมากเห็นเรื่องของการบำรุงนะคะมีออยล์เป็นส่วนผสมช่วยในการให้ความชุ่มชื้นของริมฝีปากก็ดีไซน์สวยมากแปรงก็จะเป็นเคิร์ฟแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ลิปรุ่นเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบทรงเคิร์ฟรับรูปปากนะคะต่างจากเจ้าตัว Bobbi Brown กับตัว Lily Violet ที่เมย์พูดถึงไปเมื่อกี้คือเขาเป็นลิปที่เนื้อค่อนข้างจะกลอสเงาฉ่ำมากนะคะถ้าใครอยากได้เงาพุ่งๆเบิร์นๆเลยนะดูแบบหูยสะท้อนวิฟนะคะต้องเป็นตัวนี้นี่เงาโดยไม่ต้องมีชิมเมอร์ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคือมันเป็นเนื้อที่กลาสมากๆนะค่อนข้างจะดูจุยซี่มากๆเลยพิกเมนต์นะคะตัวนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะใกล้เคียงกับ Bobbi Brown นะแต่จะเน้นเรื่องความฉ่ำเงามากกว่าสีที่เมย์ชอบใช้นะคะคือสี Hit Me Up อันนี้จะเป็นสีที่ถ้าทาเดี่ยวๆทาได้นะคะเป็นลุค everyday look คล้ายๆกับ smoothie move เลยจะเป็นสีโทนใกล้ๆเคียงกันก็แน่นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ทึบมากวันไหนอยากจะผสมสีอย่างเมย์เป็นคนทาสีโทนดาร์กๆค่อนข้างบ่อยนะคะในพวกลิปแมทอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโทนกำกับเข้มๆซะมากกว่าถ้าอยากให้ลิปมันดูมีมิติหรือว่าดูแบบมีความไบรท์ขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้เยอะมากนะคะเมย์ก็จะมาเป็น2โทนสีนี้มันจะมีความนีออนเล็กๆอย่างตัวสี893เนี่ย Completely Blasted นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนีออนส้มๆสีชมพูเบอร์892เนี่ยจะเป็นสีที่เมย์ใช้น้อยสุดแหละแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะคะมันเป็นแบบนีออนชมพูนิดนึงนะไม่นีออนมากหรอกเขาเรียกว่ามันเป็นชมพูใสๆไบรท์นะคะตัวนี้ไม่ได้ติดทนมากแต่ให้ความฉ่ำดีมากชุ่มชื้นปากไม่เหนียวนะคะไม่มีความแบบปั๊บๆแฮปปี้ที่จะเติมกลิ่นตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นออกแนววานิลาออกแนวขนมหวานนะคะก็จะเป็นกลิ่นสไตล์แม็กกับซิกเนเจอร์แม็กมากนะคะสุดท้ายนะคะตัวที่จะพูดถึงนะคะนี้น้องเขาก็มาท็อปฟอร์มเหมือนกันเป็นโซนเกาหลีเอเปอร์นะคะตัวนี้เป็น Waterlight Tint นะคะความเงาวิบมาตั้งแต่แพคเกจจิ้งเลยน้องเป็นทินที่มีความฉ่ำเงาที่สวยมาก Lily Violet เนี่ยอย่างที่เมย์สวอทให้ทุกคนได้ดูไปเขาเน้นเรื่องของความฉ่ำก็จริงเป็นทินสีก็จริงแต่ความกลาสที่เป็นแบบความเงาแบบเงาเคลือบปากเนี่ยมันยังไม่ได้ฟิลลิ่งแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเรียกว่าอีกระดับขึ้นมาเนื้อเขามีความแบบคือเงามากนะคะมีความกลาสเป็นน้ำมากๆนะคะทาแล้วแบบดูจุยซี่มากอย่างวันนี้ตอนนี้เมก็ทาอยู่คือมันมีความแบบฉ่ำเด้งอะสีจัดชัดเจนนะคะตัวนี้สามารถทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าทาแบบเลเยอร์แบบเมก็ได้นะคะอย่างสีที่เมย์ชอบใช้อันนี้จะเป็นเบอร์ RD04 สีแดงกำกับตัวนี้นะคะเป็นสีเข้มกับอีกอันนึงคือ RD03 สีใกล้ๆกันจะเป็นโทนชมพูตุ่นๆอมม่วงๆนิดนึงสำหรับสีนี้บอกเลยว่ามาแทบมากมันเป็นสีที่หายากเหมือนกันนะโทนประมาณนี้คือจะมีความแบบชมพูอมม่วงตุ่นๆนูดๆนะคะทาตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วตามด้วยเบอร์สีก็จะได้เป็นสีลิปแบบนี้สำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นทินที่พิกเมนต์ค่อนข้างแน่นนะคือสามารถทาให้กลบริมฝีปากมิดได้นะคะแล้วก็ความฉ่ำกลาส
ก็คือมาเต็มนะคะน้องเขาก็จะมีทิ้นสีติดอยู่นิดหน่อยนี่แบบนี้ใกล้เคียงกับลิลลี่ไบเลตนะคะเกาะริมฝีปากได้ดีเหมือนกันสำหรับตัวนี้เนี่ยพอหลุดแล้วก็ยังรู้สึกโอเคยังรู้สึกว่าไม่ต้องเติมก็ได้ก็จะยังมีความแบบเป็นโทนสีระเรื่อระเรื่อตัวนี้หอมมากมีความเป็นเชอร์รี่คล้ายๆกับลิลลี่ไบเลตนะคะใช่แต่ว่าตัวนี้จะแบบเชอร์รี่ชัดมากตัวนี้จะออกเป็นเรียกว่าเป็นบลูเบอร์รี่กลิ่นแบบฟุตตี้ฟุตตี้นะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเหล่าบรรดาลิปสติกช้ำๆว้าวๆทั้งหลายนะคะที่เมียไม้ทุกคนได้ดูกันเรียกว่าเป็นท็อป5 5แบรนด์5รุ่นนะคะที่เมียใช้ประจำแล้วก็ใช้แล้วชอบนะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันไปลองเล่นกันดูละกันนะคะซึ่งทุกตัวก็สามารถหาซื้อง่ายนะคะแบบทุกตัวมีในไทยไม่ต้องไปพรีออเดอร์ที่ไหนหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือ How to อะไรนะคะก็เหมือนเดิมเลยสามารถคอมเมนต์บอกเมย์ว่าได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด Subscribe นะจ๊ะอ้อจะบอกอีกอย่างนึงล่าสุดนะคะนี้เป็นไอเทมใหม่นะคะใส่มาทั้งคลิปนะคะอยากให้ทุกคนเห็นนิดนึงอันนี้เป็นนาฬิการุ่นใหม่ของแดเนียลวอลลิงตันนะทุกคนตัวนี้ตัวเรือนเขาจะเป็นสแตนเลสแล้วก็มีสีเงินกับสีโรสโกแบบนี้ซึ่งสวยมากหน้าปัดมีขาวกับดำนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่แต่ยังไงเมย์มีโค้ดมาให้สำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะอันนี้เราไม่ได้อะไรแต่เราอยากให้ทุกคนได้โค้ดส่วนลดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเมย์ใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ลองไปดูกันได้อันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เมย์ใช้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะทุกคนเห็นอยู่แล้วสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย